บ่อยๆครั้งที่เรานำเสนอข่าวก็คือการรุมทำร้ายนะคะรุมทำร้าย 20-30 คนเนี่ยรุมทำร้ายคนเดียวบ้างหรือว่าคนที่น้อยกว่ากันบ้างส่วนเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีกลุ่มวัยรุ่น30คนเลยค่ะคุณผู้ชมเข้าไปรุมทำร้ายวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงซึ่งมีแค่4คนเท่านั้นค่ะและหนึ่งในนั้นเนี่ยบาดเจ็บสาหัสตอนนี้น้องยังไม่ฟื้นเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของป้าแล้วก็แม่นะคะเฝ้าดูอาการอย่างภาพที่เห็นนี่แหละค่ะน้องเยาวชนชายนะคะอายุ18ปีอย่างใกล้ทิศเลยเพราะว่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็กลัวว่าวัยรุ่นเนี่ยอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายก็เป็นได้นะคะหลังจากก่อนหน้านี้กลุ่มวัยรุ่นประมาณ30คนมารุมทำร้ายอาการโคม่าร่างกายเนี่ยไม่ตอบสนองเลยนะคะเพราะว่าสมองกระทบกระเทือนอย่างหนักตอนนี้ก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณแม่ของน้องบอกแบบนี้ว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นเด็กดีนะเพราะว่าเป็นที่พึ่งของที่บ้านโดยตอนนี้สอบติดในคณะวิศวกรโยธาเรียนได้แค่ปีเดียวเองปีแรกเองนะคะวันเกิดเหตุลูกของตัวเองเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนรวมกันแล้ว4คนเพื่อที่จะกลับบ้านค่ะแต่อยู่ดีๆอย่างที่ภาพค่ะกลุ่มวัยรุ่นจากไหนก็ไม่รู้มาขับมอเตอร์ไซค์ล้อมรถของลูกตัวเองแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะบอลลูนมาตุ้มกันเลยตุบตับตุบตับ30ต่อ4เนี่ยแหละนะคะค่ะหลังจากที่ลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วแยกย้ายหลบหนีกันไปค่ะก็ปล่อยให้คนบาดเจ็บเนี่ยนอนจมกองเลือดกันไปจนเพื่อนๆก็พาเขาส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมดสติเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้4วันแล้วน้องยังไม่รู้สึกตัวเลยทั้งนี้เนี่ยอยากขอให้พ่อแม่ของกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวถ้ารู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยไปก่อเหตุมาให้พามามอบตัวเลยเพราะไม่อยากให้ไปทำเหตุแบบนี้กับคนอื่นอีกแล้วก็ขอให้ตำรวจนำมาลงโทษโดยเร็วด้วยในขณะที่พลตำรวจเอกภควพลเล็กท่าไม้ผู้กำกับสถานีตำรวจท่าม่วงบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้ตำรวจเขารู้ตัวแล้วนะว่าใครเนี่ยอยู่ในกลุ่มบ้างรู้แล้วประมาณสัก 3-4 คนเรียนอยู่ที่อาชีวะค่ะกับเทคนิคในตัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีคาดว่าอีกสัก2วันน่าจะได้ทั้งหมดมาดำเนินคดีอันนี้ตำรวจรู้แล้วนะสำหรับเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าต้นไม้เอาภาพของเหตุการณ์ในกลุ่มของคนเมืองกาญ2นะคะแล้วก็ข้อความที่ค่อนข้างสะเทือนใจบอกว่าทำไมต้องทำร้ายน้องผมขนาดนี้รู้ไหมหัวอกคนเป็นพ่อแม่ที่ต้องทรมานพ่อน้องทรมานแบบนี้เป็นแบบไหน หลายๆคนนะคะพอเข้าไปดูคลิปที่มีความยาวประมาณ2นาที32วินาทีก็แชร์กันต่อๆเลยส่วนใหญ่ก็บอกว่าให้กำลังใจแล้วขอให้ตำรวจเนี่ยจับตัวมาลงโทษโดยเร็วด้วยค่ะใช้ความรุนแรงเนาะในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายก็เดี๋ยวจับได้หมดเลยเนี่ยเพราะกล้องจับภาพชัดเจนเหมือนกันนะค่ะนะ